เอาอย่างนี้เจอแต่น้ำหมูไปก่อนดีกว่าไหมครับอยากจะเจอไหมครับผมถ้าอย่างนี้นะครับไม่นะเดี๋ยวเรามาเจอกับทีมผู้กำกับนะฮะแล้วก็นักแสดงของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะนายณภัทรสินสมบุญน้องใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์พี่เจสัญญังนะครับน้องเบสณัฐศิษย์โกติมนัสวณิชและส้วมสุขภัทรโลกวัชรินทร์ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเชิญเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจสันครับเบสมาส้วมมาเลยฮะส่วนน้องหมูเชิญด้านนี้เลยนะครับผมเอาละครับได้เห็นชมหน้าของทีมนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับเรานะฮะเดี๋ยวให้หมูเนี่ยเป็นคนพูดแบบแนะนำเรานิดนึงดีกว่าว่าใครเป็นใครแล้วก็เขามีความสามารถคร่าวๆยังไงกันบ้างฮัลโหลพี่เจสัญญาครับเป็นในเรื่องชื่อพี่เท็ดนะครับพี่เท็ดเป็นแฟนของกิ๊งในเรื่องใช่ครับเป็นโปรดิวเซอร์เพลงครับครับผมกิ๊งนะครับไปเปิดเล่นเป็นกิ๊งครับกิ๊งเป็นแฟนของพี่เท็ดครับผมก็เป็นผู้จัดการศิลปินเป็นผู้จัดการศิลปินด้วยใช่ครับเป็นแฟนด้วยผู้จัดการศิลปินด้วยน้องนายครับครับในเรื่องชื่อปาล์มครับแล้วก็เล่นเป็นสจวตเป็นเพื่อนสนิทกับกิ๊งเบสครับผมไอ้เบสทำตาใสใส่พวกกับทำไมเล่นเป็นหนุ่มแว่นไม่มีชื่อไอ้บ้าจริงป่ะเนี่ยไม่มีในเรื่องไม่ได้มีชื่อเรียกว่าหนุ่มแว่นจะเรียกแว่นตลอดอย่างนี้เหรอโอ้เจ๋งเนาะเป็นคาแรคเตอร์พิเศษด้วยแต่น้ำเอกมาเลยดีครับแล้วเขาคนสุดท้ายได้อะไรครับหนุ่มกล้ามช่วงเป็นหนุ่มกล้ามไปแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ในบทเขียนเป็นยังไงอ๋อเหรอคุณเขียนบทเองหรือเปล่าเรื่องนี้คุณช่วงอ๋อเปล่าครับพี่โบผมต้องเขียนบทให้ตัวเองอย่างนี้ได้ครับเราจะเข้าข้าวกันไปอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามก่อนนิดนึงดีกว่าถามพระเอกของเรื่องนายครับนายรู้ตัวไหมครับว่านายกำลังสวมบทเป็นหมูในสมัยก่อนนะครับตอนแรกไม่รู้พอขันพี่หมูที่บายไปเอ๊ะนี่มันโตที่หมูนี่วะช่วงนั้นหมูเป็นสจ๊วตอยู่กี่ปีครับ2 ปีครับ2 ปีเต็มเลยแล้วได้เอาวิชาแบบที่เราเคยได้ใช้ประกอบวิชาชีพมันแนะนำอะไรกับพระเอกของเรื่องเราบ้างไหมก็นิดหน่อยเพราะมันต้องเราเคยทำมาก่อนนะนะฮะแล้วคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรในเรื่องแล้วคาแรคเตอร์เป็นยังไงน้องนายก็ชื่อปาล์มครับแล้วก็ในเรื่องก็จะมีฟัดแพรวพราวเวลาอยู่ผู้หญิงตลอดนี่ไงจะมีการเอาตัวรอดได้สูงมากครับผมค่อนข้างแพรวพราวใช้ได้นะครับแล้วในส่วนของใบเฟิร์นล่ะครับคาแรคเตอร์ของกิ๊งเป็นยังไงกิ๊งเฟิร์นว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ไกลกับตัวเฟิร์นมากจะค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ผงผางค่ะแล้วก็เป็นคนแบบจริงจังกับความรักอยากแต่งงานมีครอบครัวกับคนดีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็ไม่ได้เป็นสาวหวานในเรื่องค่อนข้างแง่วมาพุ่งมากผมก็จะตกกันข้างกับเขาเราจะซอฟต์กว่าเขาเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำคือพระเอกของเรื่องใช่ไหมแล้วยังไงกับการร่วมงานเป็นครั้งแรกของ GDH สำหรับใบเฟิร์นเป็นไงบ้างครับบอกว่าดีใจมากๆขอบคุณแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ของค่ายนี้ก็ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆค่ะตั้งแต่เริ่มบทเริ่มเวิร์กช็อปยันถ่ายทำก็ฝากเลยค่ะนะต้องรอดูนะครับพี่หมูทำไมนางเอกของเรื่องต้องเป็นใบเฟิร์นครับตอนมาดูเทปแคสแล้วครับเขาเล่นฉากนั่งร้องไห้ครับแล้วก็ไล่ให้ปาล์มไปแบบไปซื้อของกินให้หน่อยอะไรแบบนี้ตอนก็ร้องไห้ไปด้วยเศร้าไปด้วยแต่ผมดูแล้วผมขำนะครับแล้วมันเป็นความจริงของคุณหรือเปล่าที่คุณเห็นผู้หญิงร้องไห้แล้วคุณแบบสะใจขึ้นมาอย่างนี้ผมรู้สึกว่าบทเนี้ยเขาจะต้องเล่นมีความดราม่าในเรื่องแต่มันก็ได้อารมณ์แบบนี้แหละแต่เราดูแล้วเราจะต้องรู้สึกสนุกหรอมันดูย้อนแย้งกันเหมือนกันนะไม่เป็นหนังคอมเมดี้ครับคือสนุกรู้สึกเอ็นดูอยากเอาใจช่วยแบบนี้นะครับรู้สึกว่าใบเฟิร์นมีเสน่ห์มากซึ่งเขาถ่ายทอดมาได้ใช่เลยที่เราต้องการคือตัวละครนี้มันมีความเหวี่ยงทางอารมณ์สูงมากครับไม่ถึงตัวเขาในตัวละครอ๋อในตัวละครอ๋อคิงพี่ขอโทษนะครับก็เลยใช่เลยคนนี้ใช่เลยครับแล้วพระเอกล่ะน้องนายนี่แหละครับในบทต้องเล่นเป็นสจ๊วตครับสจ๊วตต้องมีบุคลิกที่ดีใช่ที่ผ่านแน่นอนเรื่องหน้าตาอะไรต่างๆแล้วซึ่งก็มีคนบุคลิกดีหน้าตาดีมากมายคุณกำลังพูดให้มันลิงก์เข้ามาที่ตัวเองหรือเปล่าโดยทั่วไปแต่ว่าความพิเศษของนายเนี่ยครับคือนอกจากจะหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะเวลาเขาเล่นจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ดูดีมันไม่ได้เป็นแบบดูเท่ได้อย่างเดียวเขาสามารถดูเป็นคนดูโกกันดูตลกก็ได้ดูเขาเรียกอะไรอ่ะแบบพันได้เหมือนกันนะฮะมีความรู้เซอร์ผสมอยู่ได้ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของคนนะฮะที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันไม่ใช่ว่ากองจะหลอดตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากพอคนนายมาเล่นผมก็เลยได้เป็นผู้นำของใบเฟิร์นแล้วก็นะครับน้องนายนั่นเองใช่ครับน้องนายเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องแรกกับ GDH ด้วยเรื่องที่สองอันนั้นเรื่องก่อนนี้ก็พอจับฟ้าพอจับฟ้าเรื่องแรกรู้สึกไงบ้างตอนนี้ได้มาเป็นพระเอกเป็นตัว GDH นะแฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยคือเราไปร่วมงานเรารู้สึกว่าอยากใช้เวลากับกองอยากอยู่กับครอบครัวนี้มากกว่านี้แล้วพอมีโอกาสเลยก็แฮปปี้มากแล้วก็ทุ่มเททำทุกอย่างเลยนะครับใส่หมดเต็มที่ก็ได้ใส่เต็มที่เลยเหมือนกันแว่นมองเขาทำไมแว่นมองเขาเหมือนมีปัญหาเลยเนี่ยฮะไม่มีอะไรครับหน้าตาดูมีปัญหามากส้มแบบแว่นส้มแบบแว่นอยู่ชื่อชมอ๋อชื่อชมนะครับโอเคไม่มีอะไรผมคอยจับตาดูสองคนอยู่นะคุณระวังดีๆนะนั้นหน่วยแซลนะครับพี่เจสันมากดีกว่าในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นแคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับพี่ก็เป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็เป็นคนรักแฟนครับผมครับผมแล้วในเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีการแบบดูแลแฟนของเราอะไรต้องดูแลต้องเทคแคร์เขาเลยนะครับซึ่งก่อนในบทเนี่ยพี่เจสันจะเป็นคนที่เทคเนี่ยแพรวพราวมากก็มันเป็นด้วยสายงานนะครับผมนะครับผมเพราะว่าเราต้องเจอผู้คนมากมายนะฮะต้องไปเจอนักร้องหลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ขณะพี่เจสันพูดเฉยๆที่ผมยังขนลุกอยู่เลยนะครับสายตาของพี่เวลามองเข้ามาเหมือนกับกำลังกดเรื่องเสื้อผ้าของผมออกไปพี่เจสันสายตาพี่แบบมันมีอะไรคุณรู้ใจผมขนาดนั้นเลยเฮ้ยพี่เจสันเข้ามาเขาแล้ววันนี้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกับ GDH ด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เจสันก็ดีใจนะครับรู้สึกประทับใจในอันนี้พูดตรงเลยนะถือว่าเป็นความฝันสูงสุดที่สำเร็จแล้วที่ได้มาร่วมงานกับค่ายนี้ GDH นะฮะครับผมดีใจมากก็ถือว่าได้ร่วมงานกันแล้วและในอนาคตก็อาจจะได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกนะฮะนะครับนั่นก็คือเป็นในบทบาทของเทสนั่นเองมาที่2คนนั้นบ้างครับโซ่กับเพชรเล่าให้ฟังหน่อยไอ้แก๊งคุณเนี่ยเฟรนด์โซนเป็นใครอะไรยังไงคาแรคเตอร์พวกคุณอ่ะจริงๆคุณไม่ได้มี2คนใช่จริงๆมีอีกคนฮะเป็นคุณเบนจามินโอ้โหกะว่าครั้งนี้จะไม่เอาคนดีสักคนเลยเหรอครับครับเอ็ดนี่หมายถึงเอาหมายถึงเอ็ดแต่คุณ2คนโอเคโอเคเสียวหูคาแรคเตอร์พวกคุณเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยให้พี่ก่อนดีกว่าส้มก่อนคือมันจะมีอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกในของ GDH ของส้มเลยใช่ครับเป็นซีรีส์หรืออะไรพวกนี้ใช่ครับคาแรคเตอร์ผมนะครับคือเฟรนด์โซนมันจะมีหลายเลเวลใช่ไหมครับบางคนจะเป็นแบบเฟรนด์โซนแบบ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีของผมมาหลายปีมากครับเพราะฉะนั้นความดราม่าในคาแรคเตอร์ผมหนักที่สุดครับโอ้โหมันหนักครับชีวิตจริงเรามันหนักขนาดไหนคุณจะบอกว่าไงมันหนักแบบชนิดที่ว่าแบบน้ำตาเนี่ยเสียเยอะที่สุดครับตั้งแต่เล่นมาเลยครับเรื่องนี้จริงปะเนี่ยคุ้มกับซาดิสมากขุดปมชีวิตผมทุกปมขึ้นมาตั้งแต่เรื่องหมาเรื่องแม่อันนี้เดี๋ยวเราไปบอกกันนะฮะคือคุณส้มกับคุณหมูเป็นเพื่อนนิเทศจุฬารุ่นเดียวกันครับผมเขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเขาแบบเขารู้ปมทุกอย่างผมคุยกับผมจริงๆเขามาเล่นเหรอขยี้ซ้ำเพื่อนกันแท้ๆเนาะซึ่งบางซีนน่ะไม่รู้จำเป็นต้องร้องไห้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ให้ผมร้องไห้เอ้าทำไมอะฮะตลกดีมันตลกดีที่เขาขุดเราเป็นเด็กคอมเมดี้คุณทำไมคุณอ่านให้เพื่อนคุณบทหนักขนาดนี้ล่ะหรือเราเชื่อใจว่าเพื่อนเขาทำได้มันคือดราม่าดี้ครับเอาดราม่าดี้คือสมกันตัวละครรู้สึกจริงแต่ว่าหมูจะจัดวางให้มันคอมเมดี้เองใช่ไหมครับต้องดูหน้าเขาตอนเวลาร้องไห้ครับร้องไห้แบบจริงๆนิดนึงได้ไหมไม่ร้องไห้จริงเป็นอ่านพวกมังงะญี่ปุ่นกันนะหน้าซุ่มเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเราเรียกซุ่มเนี่ยไปแบบบูลลี่เขาหรือเปล่าเลยคือผมไม่ได้พูดเองทำไมชื่อส้วมอ่ะบอกให้เขารู้กันทำไมเราชื่อส้วมเป็นฉายาครับคือชื่อจริงผมชื่อสุขพันธ์ครับแล้วอาจารย์ประจำชั้นชอบเรียกผิดเป็นเลขที่31นายสุขพันธ์แล้วเพื่อนก็หัวเราะกูชื่อสุขพันธ์ไม่ใช่สุขพันธ์คนก็เลยคิดว่าเป็นส้วมถูกต้องครับก็เป็นที่มาของชื่อส้วมตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมอย่างเงี้ยใช่ครับเอาแล้วเข้ามหาลัยเราไม่เปลี่ยนชื่อตัวเองไหมอ่ะเราว่ามันโดดเด่นดีเหมือนกันครับโอเคแต่ก็จำง่ายนะไม่จะสั่นนะจะมีเพื่อนชื่อคนที่ชื่อส้วมนี่แหละคนนี้เลยอันนั้นคือคาแรคเตอร์ของส้วมที่ชื่อในเรื่องคือหนุ่มกล้ามครับผมไม่มีชื่อด้วยหนุ่มกล้ามแล้วเบสล่ะครับผมหนุ่มแว่นนะทำไมตั้งA B อะไรไปก็ได้ทำไมเราไม่มีชื่อวะเป็นชื่อว่าเรียกคนเบสก็ได้เรียกชื่อจริงก็ได้ไม่ใช่ไงไม่ใช่เบสไงอ๋อเราไม่ใช่เล่นในตัวเองนะเอาชื่อผมไปยืมก็ได้ให้ยืม ไม่ทันถ่ายเสร็จไปแล้วเหรอแล้วหนุ่มแว่นในเรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เหมือนกันครับจะมีปัญหาเฟรนด์โซนที่แตกต่างแต่ละปีครับแต่เขาจะหนักสุดแล้วเราผมไม่ลองลงมาแล้วเบนก็จะเป็นที่สามเป็นเบาสุดเป็นจะเบาหน่อยใช่ไหมนี่ครับมืดเสร็จแล้วไม่ใช่หรอใช่ก็เนี่ยครับไล่เลเวลกันซึ่งต้องบอกว่าเรื่องแรกที่เบนเล่นในก่อนอันนี้คือโฮมสเตย์อันนั้นเนี่ยเครียดเรื่องดีแล้วรู้สึกว่าโหมันไว้มันอันนี้เต็มที่เลยเราไม่ต้องแบบเครียดนะก็รู้สึกอย่างเดียวคือออกเยอะกว่าแล้วว่ะอันนี้เต็มถ้าใครได้ดูก็อันนี้จะได้ออกอันนี้มีซีนอันนี้มีซีนของเราเลยใช่ครับก็มันจะแตกต่างกับคาแรคเตอร์ตรงโฮมสเตย์เพราะว่าอันนี้จะแบบมันก็มีส่วนที่เครียดนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เครียดเพราะโฮมสเตย์ครับอันนี้พี่หมูเขาจะบีบแบบตอนจะร้องไห้เหมือนกันได้โดนขุดอมแต่นี่จะโดนหนักหน่อยมันพี่หมูสนุกกับการเอาความทุกคนอื่นมาเล่นแล้วเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นด้วยเรื่องจริงล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปดูเรื่องนี้ดูนะฮะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องมันคือชีวิตจริงของทั้งส้วมแล้วก็เบสเขาเลยนะครับตอนบิ้วอย่างเดียวเดี๋ยวไปรอดูในเรื่องแล้วเบนเนี่ยพูดถึงเบนคนนี้หนึ่งเบนเขาจะคาแรคเตอร์ประมาณไหนในแก๊งคุณน่าจะนิ่งๆนะฮะจะนิ่งกว่าเหรอเขาจะมีคาแรคเตอร์เหมือนอะไรดีพี่สามารถพูดได้ไหมเหมือนไข่ย้อยอ๋อไข่ย้อยแบบซันนี่อ๋อก็จะคูลนิดนึงจะมีคูลลูกครึ่งนิดๆลูกครึ่งหน่อยๆแบบนิ่งๆแต่ก็มีหลบความบ้าอยู่ในตัวโอเคเพราะเป็นไม่ใช่คนปกตินะครับถูกต้องเราไปติดตามกันได้แก๊งนี้นะฮะเฟรนด์โซนนั่นเองเรียกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยแต่ละคนจัดจ้านมากๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยอะไรกันต่อทั้งแกงนี้เขามีโชว์พิเศษมาฝากกันด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้นักแสดงแล้วก็หมูได้ใช่ไหมไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ให้กับพวกเรานะฮะขอเสียงปรบมือในรอบแรกก่อนเลยครับผมคุณได้นะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมเป็นไงฮะไปเฟิร์นทำได้ดีที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วมีสเปเชียลเกสต์ของเราวันนี้ด้วยนะครับก็คือคุณน้ำฝนจากสปปลาวสุดยอดดีมากๆเลยนะครับใจชูจันมาเลเซียนะครับนี่ก็คือทีมนักแสดงของเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรารบกวนพี่หมูไหนๆก็เป็นทุกอย่างให้เรามาแล้วรบกวนพี่หมูเป็นล่ามให้เราด้วยได้ไหมครับเพราะในฐานะที่หมูก็เคยเป็นสจ๊วตมาก่อนพี่หมูต้องโชคดีกับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะครับพี่หมูให้เขาแบบแนะนำตัวพูดทักทายแฟนๆกันหน่อยดีฮะเริ่มจากคุณน้ำฝนก่อนก็ได้น้ำฝนฟังใครออกอ๋อน้ำฝนได้เลยใช่ไหมครับงั้นน้ำฝนทักทายแฟนๆแล้วก็ช่วงนี้มีผลงานอะไรยังไงแนะนำตัวหน่อยสิครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีครับข้าพเจ้าพรสวรรค์อินทวงศ์หรือว่าน้ำฝนเนาะเป็นนักร้องนักแสดงจากสปป.ลาวเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนะครับคุณน้ำฝนนั่นเองขอบคุณนะครับน้ำฝนต่อมาเป็นใครดีพี่ปู่เลือกเลยครับ please introduce yourself I'm Piu from Myanmar สวัสดีค่ะพิวโอ้ยเลดี้กาก้าเนี่ยของมาเลยจริงป่ะเป็นสายดานซ์นะฮะนิดนึงได้ไหมครับนิดนึงได้ไหมครับ I know one song from the movie yeah okay okay ครับผมเลิกไม่กระสิบเดี๋ยว GDH ดูแลเองได้เลยจัดเลยโอเคโอเคหมูพูดได้นะหมูคุณหมูพูดได้นะYou're gonna sing it? Yeah. Just a little bit. Glad not to know you, not know you. Just loving you is fulfilled. Whoa! ขอบคุณค่ะนี่มันเป็นระดับดีว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ไปไหนไปอยู่ไหนวิ่งหนีไปเลย I don't think it's finished. I'm gonna sing. Okay. เนี่ยเดี๋ยวจบโชว์แล้วเดินต่ออย่างนี้คุณพิวครับผมไม่ธรรมดา Thank you เพลงดีๆที่ไม่รู้จักใช่ต้องบอกว่า gorgeous สุดยอดนะครับหมูหรืออีกหนึ่งคนครับหมูให้เขาแนะนำหน่อย Hi everyone Hi Thai fans I'm Joyce from Malaysia สวัสดีค่ะรู้ไหมนะครับพี่บอลนะครับอยากนะครับพี่บอลผมเห็นนะครับนะฮะเขาเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงอะไรด้วยไหมนะที่หมูถามเขาหน่อย Also an actress yeah But it's my first time taking part in a Thai movie. Yeah, so really happy. นะครับคุณเขินนะครับคุณเขินอะไรคุณจะพากให้ไปล่างแล้วฮะไม่ถึงเขินนะคะนี่ไม่มีใครแสดงคุณเลยเด็กโชว์คนนี่เพื่อนนักแสดงเรายังไงเราก็ประทับใจครับอ๋อเหรอครับปกติ very good very good นะครับผมอ่ะคุยกันนิดนึงดีกว่านะครับที่มาที่ไปของเพลงคิดมากพี่หมูพูดถึงเวอร์ชันนี้หน่อยทำไมถึงทำเป็นเวอร์ชันหลากหลายภาษาขึ้นมาเพลงคิดมากเป็นเพลงที่ติดหูอยู่แล้วนะครับก็มีจังหวะที่สนุกสนานคึกคักนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยได้มีการเดินทางออกไปนอกประเทศหลายที่นะครับเราอยากได้ยินภาษาแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นสะพานที่ดีในการพาแต่ละที่เนี่ยมาเจอกันไปประเทศที่เขาพูดภาษาจีนเขาก็สามารถร้องได้ท่อนหนึ่งอังกฤษก็ได้ลาวก็ได้อะไรแบบนี้ใช่แล้วครับทุกชาติได้มีส่วนร่วมกันนะครับมาถามพี่เจสันนิดนึงในฐานะที่รับบทเป็นเทสเป็นโปรดิวเซอร์3คนนี้เขาร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครับพี่เจสันโอ้เขาเป็นนักร้องที่แบบหน้าตาดีมากนะครับนะครับเดี๋ยวอ่านเพลงคุณภาพเสียงไงพี่เจสันเรื่องเสียงขอโทษผมอาจจะพูดไม่เคลียร์ด้วยขอโทษพี่เจสันด้วยนะเสียงด้วยเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงสุดยอดมากเลยครับเสียงร้องเหรอครับเสียงร้องเพลงนะเสียงร้องเพลงคุณคิดถึงไหนเนี่ยผมเลือกร้องเพลงนะครับผมเพลงเลยเราคุยเรื่องเดียวกันอยู่เสียงร้องเพลงเขาเสียงก็ดีมากครับผมมีใครที่ร้องดีเป็นพิเศษไหมครับต้องไปดูนะร้องดีทุกคนเลยผมเลือกไม่ถูกเลยครับผมเลือกนักร้องไม่หนักเลือกว่าใครเป็นที่หนึ่งเนี่ยอ๋อโอเคครับเพราะแต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์ที่ใช่ครับแล้วก็เลือกภาษาด้วยมีเสน่ห์หมดเลยครับคุณภาษามีเสน่ห์มากก็เดี๋ยวพูดขนาดนี้แล้วนะเมื่อกี้เราได้ฟังฟิวร้องเพลงไปนิดนึงแล้วขออีกนิดนึงได้ไหมเอาเพลงที่เขาสามารถร้องด้วยกันได้ก็ได้พี่หนูได้ฝากถามเขาหน่อยว่าเอาโชว์นิดนึง You guys have any song that you can like sing together นิดนึงนะฮะเรามีศิลปินดารามาจากต่างชาติแล้วก็ให้เขาโชว์นิดนึงนะฮะครับผมขอไล่อยู่นะฮะOnly the kid mark part. I'll sing the kid mark part. Okay. It's okay. Okay. Beritahu yang ku mau dengar, beritahu ini yang kau rasa, beritahu cara untuk usaha. Cinta kita tidak akan hilang, benarkah? Dah lupa betul benarkah?เดี๋ยวเราไปคุยเตอร์กันหลายประเทศนะอ่ะอันนี้จอยส์ชิวโชว์กันไปละหรือคุณพิวแล้วก็คุณฝนนะเมื่อกี้เนี่ยคนอาจจะเบื่อฟังวัฒนธรรมเราใช่ครับผมน้องเป็นภาษาลาวแบบซ่าๆให้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังเต็มๆคุณฝนพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเบากับน้องมีบอบอกเป็นคือความจริงเลยว่าน้องขึ้นลายใจน้องเริ่มสิวันไว้กับคำช้ำที่อายนั้นยังบ่ตอบบอกความในใจกับน้องอยากสิรู้ว่าอายนั้นคือจังใดหรือว่าอายคือจะตัวกันอายอยากเห็นน้ำตาของน้องนั้นบอกเข้าใจอยู่บอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน่ารักมากเพราะมากคุณฝนสุดยอดนะครับคุณพิวแล้วครับคุณพิว Yeah you got some other songs show us Kidmark Yes Well I think I should be singing my part again Maybe Is it okay Okay It's okay Today tomorrow for you Did I say take care of your heart These guys, if you hang around, can't make it that far. Did you want to tell me my name? The cold chill, don't I come say my name? The cold chill, ain't that just between my love? Did you tell me that it's between us? Shin shin, yeah, no tweet or tap yo. Yeah, that hard. Hey, that is good.ชอบมากเลยฮะเราได้เจอกับศิลปินต่างชาตินี้เราได้แบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเนอะเฟิร์นจะขอสักท่อนหนึ่งเหรอครับขอกลับบ้านพี่ร้านเล่นโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้รับชมพร้อมกัน14กุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราให้พระเอกนางเอกของเรื่องเนี่ยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยดีกว่าขอเริ่มจากน้องนายก่อนเลยกันครับครับผมก็คือเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราตั้งใจถ่ายแล้วมีความสุขกันมากเลยนะเราบินไปถ่ายหลายประเทศมากคุณไปกวนอะไรครับนะคุณโซ่ไม่มีอะไรนะโอเคเราบินไปถ่ายกันหลายประเทศมากแล้วเรา ก็บบรรยากาศที่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆมามอบไปกับทุกคนในโรงภาพยนตร์นะแล้วก็ความจริงเรื่องนี้มันดูได้หลายแนวหลายวัยเลยแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ที่มีเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนสนิทแต่เราบังเอิญคิดเกินเพื่อนแต่ไม่สามารถไปข้ามเส้นไปได้เพราะว่ามันจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็หลายคนอาจจะเจอสถานการณ์นี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มาแชร์กันนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยครับอย่าลืมเฟรชโซนครับผมจริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้อาจจะเกิดกับเราเองหรือคนใกล้ตัวก็ได้ใบเฟิร์นเลยครับก็คนก็อยากจะขอฝากแฟนโซนนะคะมันไม่ใช่หนังรักวาเลนไทน์อย่างเดียวมันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนหรือเป็นคนรักนะคุณพาเพื่อนไปดูก็ได้แฟนโซนคุณก็ได้พวกโสดๆนี่ก็ควรไปดูนะคะไปคนเดียวได้ไหมไปได้ค่ะแต่ถ้ามองว่าไปซ้ำแน่นอนเพราะว่าพวกเราถ่ายทำออกมาแล้วก็ตั้งใจถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่มากๆก็ฝากแฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนด้วยนะคะครับผมขอบคุณใบเฟิร์นด้วยนะครับสุดท้ายนะพี่หมูครับช่วยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับ14กุมภาพันธ์นี้จะได้ชมกันแล้วพี่มาลุ้นกันครับว่าจะได้กันไหมนะครับในเรื่องครับฝากไปด้วยนะครับสนุกแน่นอนครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับ